บางจออยู่นิดนึงท่านจะได้เห็นว่าเป็นยังไงอาเชิญทางท่านผู้การสื่อสองครับพี่สัญชัยครับเชิญครับครับผมสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในท่อนะเดี๋ยวก่อนนะน้องยังไม่ขึ้นเลยของพี่ยังไม่ขึ้นเลยคุณครับตามคลิปนะครับขออนุญาตผู้บังคับบัญชานะครับก็จะเป็นจำลองตัวเซลลูโลสที่อยู่ในท่อนะครับแล้วก็จำลองเหตุการณ์ว่าตอนแรกนะครับมีมาจิกตีนที่อยู่ในห้องนะครับได้เทลงไปก่อนนะครับแล้วก็ไปท่อต่ำนะครับแล้วก็มีการเทน้ำยาตัวที่เป็นโซเทลนะครับที่คุณกดซาตูริกลงไปนะครับรับยานะครับจะมีกลุ่มควันนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการย่อยตัวเซลลูโลสนะครับเกิดขึ้นตัวไอควันนะครับมีฤทธิ์กดนะครับครับผมการทดลองเดี๋ยวจะมาเทียบกับค่า pH ที่ผมให้ดูนะครับว่าตัวไอควันเนี่ยครับมีฤทธิ์เป็นกดpH อยู่ประมาณ3ครับที่มีฤทธิ์เป็นกดนะครับครับเดี๋ยวครับเหตุที่ท้องที่สภ.เมืองชลบุรีนะครับทางเจ้าที่ตรวจสอบหลักฐานนะครับเราได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 12:50 นของเมื่อวานนะครับแล้วก็เดินทางถึงที่เกิดเหตุเวลา 13:20 นะครับจากการสอบถามพนักงานสอบสวนนะครับมีพยานเนี่ยให้การยืนยันว่าได้ไปซื้อน้ำยาที่จะมาล้างท่อน้ำทิ้งภายในบ้านพักที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าท่ออุดตันนะครับนะอันนี้นะครับผมก็ให้ทางท่านการตรวจสอบเนี่ยท่านส่งมานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับผู้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็บอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นเหมือนแอร์ไหม้ส่วนพยานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ไปซื้อมาเนี่ยก็ได้ขับรถไปทำธุระนอกกลับเข้ามาอีกทีนะครับก็ตอนเที่ยงตอน 11:00 นกว่าแล้วก็มานั่งทานข้าวเที่ยงเนี่ยจึงได้ไปพบว่าสมาชิกภายในบ้านอีก3คนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ภายในห้องน้ำโดย1ท่านเนี่ยทราบออกมาว่าเสียชีวิตอยู่ภายในที่เกิดเหตุเลย2ท่านเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตำรวจสุรขาเรานะครับเราได้เข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บสิ่งของที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาทำการตรวจสอบนะครับโดยในส่วนของน้ำยาล้างท่ออุดตันเนี่ยนะครับก็ไปพบขวดนี้นะครับนะทิ้งอยู่ในถังขยะซึ่งมีปริมาณของเหลวได้ในคนนี้เป็นของเหลวนะครับมีสารที่เป็นของเหลวเนี่ยอยู่แค่ก้นขวดนะครับสิ่งแรกนำมาทดสอบนะครับแล้วก็ไปพบน้ำยาล้างห้องน้ำอื่นๆนะครับที่อยู่ภายในห้องน้ำลองขึ้นภาพมาเลยครับพี่ม่อนแชร์ภาพก็จะพบน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับยี่ห้อทั่วไปนะครับที่พบอยู่นะครับในห้องตามภาพถ่ายนะอันนี้จะไม่ตรงครับอันนี้ผมมองเทียบเฉยๆแต่อันนี้คือที่เจอในถังขยะจะเป็นแบบนี้นะครับครับซึ่งทางศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2ก็ได้เก็บมาทำการทดสอบเหมือนกันนะครับโดยขวดที่เราพบนะครับจะมีน้ำยายี่ห้อเป็ดนะครับยี่ห้อเป็ดอยู่2ขวดขวดใหญ่เนี่ยใช้แล้วเหลือครึ่งขวดขวดเล็กที่เป็นขวดลูกโค้งสำหรับบีบเข้าบริเวณคอคอหางเนี่ยนะครับก็ใช้แล้วครึ่งขวดน้ำยาเมจิคีนนะครับสำหรับทำความสะอาดพื้นสุขภัณฑ์นะครับอันนี้ขวดใหญ่นะครับที่เป็นขวดฝาสีแดงนะที่ท่านเห็นในภาพนะใช้ไปแล้วนะครับส่วนขวดเล็กที่เป็นฝาสเปรย์ฉีดเนี่ยอันนั้นใช้ไปแล้วเมจิคินใช้ไปแล้วเหลือก้นขวดถูกไหมครับพี่ม่อนสูงเออครับสูงประมาณก็2เซนเมจิคินนะตามใช่ไหมเมจิคินใช่ครับเมจิคินเหลืออยู่คือใช้ไปก้นขวดเหลือจากความสูงจากก้นขวดประมาณ 2-3 เซนก็คือใช้ไปเยอะแล้วนะครับส่วนที่เป็นสเปรย์เนี่ยยังเหลือเกือบเต็มนะครับอันนี้คือของการที่เราไปตรวจพบและที่ตรวจพิสูจน์ฐานก็ได้ทำการจัดเก็บดีเอ็นเอนะครับลายนิ้วมือแฝง
ตามประตูตามขวดรวมทั้งขวดพลุน้ำยาล้างท่อเนี่ยด้วยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจนะครับและก็นอกจากนั้นเนี่ยยังได้จัดเก็บพวกขวดน้ำดื่มนะครับหรืออาหารที่วางอยู่บนโต๊ะภายในห้องเนี่ยมาเพื่อจะทำการส่งตรวจว่ามีสารพิษเกี่ยวพันอยู่ในพวกอาหารหรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นที่ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนนะครับเฉพาะผู้ที่พบว่าเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับศพเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยแพทย์ไม่พบร่องรอยบาดแผลอย่างอื่นนะครับไม่พบรอยไหม้ที่ผิวหนังและช่องปากทำให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศนะครับส่วนอีก2ศพเนี่ยนะครับขณะนั้นเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่ได้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตในภายหลังครับสารต้องสงสัยที่บอกว่าเหลือ2เซนอันนี้ขวดเนี้ยไอ้ขวดนี้คือเจอในที่เกิดเหตุนะฮะเป็นยี่ห้อเดียวกันอันนี้เราจัดซื้อมาใหม่เพื่อมาทำการทดสอบให้ทางถึงงานเคมีฟิสิกส์ของพลกรทดสอบและทางศูนย์หลักฐาน2ก็ทำการทดสอบเช่นเดียวกันคู่กันนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นโซดาไฟหรือเป็นกรดอย่างอื่นตัวนี้นะครับจากการทดสอบแล้วนะครับตัวนี้เป็นกรดซัลฟูริกมีความเข้มข้นสูงนะครับเปิดมาดูเนี่ยทางท่านผู้กับวิทย์นะครับผู้กับกลุ่มงานเคมีฟิสิกส์แล้วก็ทางศูนย์เลือดฐาน2เนี่ยก็พบว่าข้างในเป็นของเหลวที่มีสีดำเข้มนะครับแล้วก็มีความเป็นกรดสูงนะครับไอ้ตัวนี้โซดาไฟคือรู้ว่าไอ้ตัวนี้คือตัวนี้นะครับมีที่ทำให้ท่อมันทะลวงกันได้คืออย่างนี้ฮะเมื่อสักครู่ที่ให้ดูคลิปที่เห็นว่าท่านเห็นในคลิปเนี่ยเป็นกระดาษนะที่เราเรียกว่าเซลลูโลสคือเป็นพวกกากเนี่ยอันนี้จำลองว่ามันเป็นสิ่งที่อุดตันอยู่ภายในท่อนะครับท่อน้ำทิ้งเสร็จแล้วเราเห็นว่าอันนี้เราต้องมาทำการทดสอบว่าเห็นมีเบจิครีนเนี่ยมันใช้ได้ครึ่งขวดซึ่งก็สันนิษฐานว่าเบจิครีนเนี่ยบางทีอาจจะใช้ล้างทั่วไปเสร็จแล้วพอล้างท่อมันก็ไปติดอยู่กับเซลลูโลสพวกกระดาษพวกสิ่งอุดตันในท่อไหมครับมันก็ไม่ได้ไหลไปหมดไอ้ตัวเบจิครีนเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรจากการตรวจสอบพบว่าเบจิครีนเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นด่างใช่ไหมครับแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแต่อันนี้เป็นด่างอ่อนครับเบจิครีนนี่แหละเป็นด่างอ่อนซึ่งการมีลักษณะเป็นด่างเนี่ยก็จะเทียบเคียงได้กับโซดาไฟซึ่งมีลิปเป็นด่างใช่แล้วก็ในคำเตือนของเคอร์เทอร์เขาเขียนไว้ว่าของเครื่องน้ำยาขวดนี้นะครับเขาบอกว่าห้ามใช้ร่วมกับโซดาไฟเด็ดขาดเพราะโซดาไฟเนี่ยมีลิปเป็นด่างแล้วจากการทดสอบที่เราหยดเมจิครีนไปเล็กน้อยนะครับท่านเห็นว่าพอเอาน้ำยาตัวนี้นะครับยี่ห้อเทอร์โธ่เนี่ยซึ่งมีลิปเป็นกรดเป็นกรดซัลฟูริกเลยล่ะนะครับหยดลงไปเนี่ยเกิดการทำปฏิกิริยาเป็นไอระเหยขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ก็มาเรียนต่อว่าตัวอย่างเดียวกับที่เจอในบ้านที่เกิดเหตุใช่ค่ะที่เจอในถังขยะค่ะคื
ือณตอนนี้เป็นการทดลองดูว่ามันน่าจะเป็นสารเคมีชนิดใดเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้ค่ะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บอกว่าข้างในมีส่วนผสมของอะไรอะค่ะปกติผลิตภัณฑ์ทั่วไปเขาจะมีส่วนผสมประกอบว่ามันน่าจะมีอะไรแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีเราเลยต้องทดสอบให้รู้ว่าข้างในมันคืออะไรอะค่ะอันนี้ขออนุญาตถามหน่อยว่าตอนไปซื้อเนี่ยบอกเขาว่าอะไรครับเป็นตัวขวดสีขาวเป็นโซดาไฟไหมคือพอดีไม่ได้เป็นคนไปซื้อไม่ใช่โซดาไฟนะคะค่ะเดี๋ยวให้รอท่านผู้บัญชาการก่อนดีกว่าขอจะถามนิดนึงเบื้องต้นส่วนผสมหลักของมันในขวดนี้มีอะไรบ้างครับมีภาวะเป็นกรดสูงค่ะเขาจะบอกได้ไหมว่าเป็นสารอะไรเนี่ยพอดีเราตรวจเบื้องต้นนะคะแก๊สขึ้นมาอย่างท่านขึ้นมาอย่างท่านบอกให้พี่นักข่าวเสียบข้าวเข้าลงไปอ๋อโอเคค่ะค่ะค่ะถ้าสังเกตนะคะอันนี้พอดีเราทดสอบมาประมาณเกือบชั่วโมงละอันนี้คือวัดความเป็นกรดเบสนะคะมันจะมีภาวะเป็นกรดค่อนข้างสูง pH ประมาณที่จากอันนี้นะคะอินดิเคเตอร์นะคะก็คือประมาณอยู่ในช่วง0จน1นะคะคือมีความเป็นกรดสูงคือถ้าเป็นโซดาไฟจะเป็นด่างค่ะโซดาไฟจะเป็นด่างแต่อันนี้ไม่ใช่โซดาไฟค่ะไม่ใช่โซดาไฟเนาะเบื้องต้นที่ตรวจครับค่ะใช่ไม่ใช่โซดาไฟมันไปทำปฏิกิริยาอะไรกับของบางอย่างในห้องน้ำจนทำให้เกิดภาวะที่เขาทำให้เสียชีวิตได้มันอาจจะทำกับสิ่งปฏิกูลและทำให้เกิดแก๊สได้อะค่ะถ้ามีภาวะของความเข้มข้นสูงค่ะแก๊สที่ออกมาเป็นแก๊สอะไรครับพ่อบอกต้องอันนี้เดี๋ยวรอผลแลบดีกว่านะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วออกมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่เจอค่ะปกติถ้าเป็นพวกสิ่งปฏิกูลที่เป็นพวกสารอินทรีย์อะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณพวกแก๊สไข่เน่าเพราะเนื่องจากว่าส่วนผสมของในนี้มีซัลเฟอร์ด้วยค่ะยืนยันผลแต่เบื้องต้นของเราคือมันเป็นกรดนะคะเป็นกรดค่อนข้างสูงไม่ใช่โซดาไฟโซดาไฟจะเป็นเบสค่ะถ้าเป็นโซดาไฟไปเจอกับแก๊สไข่เน่าอะไรแบบนี้มันจะไม่ทำให้เป็นพิษหรอครับหรือยังไงถ้าเป็นโซดาไฟเจอกับแก๊สไข่เน่าปกติจะไม่เคยมีผลอะไรแต่ถ้าโซดาไฟเจอกับกรดเขาเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาสะเทินนะคะจะเกิดความรุนแรงอะค่ะก็คือเกิดปฏิกิริยารุนแรงอาจจะเกิดแก๊สหรือเกิดการระเบิดได้อ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างเดียวที่เจอในบ้านที่เกิดเหตุมีผลิตภัณฑ์อื่นด้วยแต่ว่าตัวอย่างนี้เป็นผลิตภัณฑ์นึงที่เจอในถังขยะค่ะเจอในถังขยะนอกนั้นก็จะเจอแบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปอะค่ะซึ่งพอมาเจอกับสารบางอย่างในห้องน้ำมันไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นถูกไหมในตัวอื่นที่เจอคือค่ะคือต้องดูว่าสารที่เจอนะสารที่เจอในห้องน้ำค่ะต้องตอนนี้ต้องเข้าไปหาข้อมูลละเอียดนิดนึงว่าในสารเหล่านั้นมีอะไรบ้างค่ะที่อยู่ในห้องน้ำค่ะแต่สารนี้คือสารตัวต้องสงสัยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าตรงจากที่เขาบอกเล่านะคะที่ว่าไปซื้อที่ทะลวงท่อค่ะครับถ้าสมมติว่า